สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง easy home อีกแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะเข้ามาสู่ฤดูหนาวกันอย่างเป็นทางการในกรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าทางใต้ก็ฝนตกหนักนะคะเพราะเป็นฤดูฝนทําให้เราเป็นหวัดกันง่ายๆนะคะวันนี้นุกเอาสีอาหารจากธรรมชาติค่ะรักษาหวัดได้อย่างไม่ควรมองข้ามมาฝากนะคะซึ่งเรามาดูกันว่า อาหารสีอย่างเนี่ยช่วยในเรื่องสุขภาพลดน้ําหนักด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรมั่งนะคะ 1. ค่ะสับป,ปะรดค่ะผละไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและช่วยป้องกันหวัดได้เป็นอย่างดีซึ่งซึ่งในสับป,ปะรดนะคะมีเอนไซม์บอมีเรนที่จะช่วยยับยั้งอาการอักเสบนะคะช่วยกําจัดเสมหะได้อย่างเต็มที่ค่ะทําให้อาการอักเสบน้อยลงพร้อมปริมาณน้ํามูก จะค่อยๆลดลงนั่นเองล่ะค่ะค่ะตัวที่สองคือนำ้ำตัวที่2ค่ะน้ำพึ่งค่ะประโยชน์ของน้ำพึ่งนะคะนอกจากมีดีนะคะต่อด้านความสวยความงามของเราแล้วนะคะก็ยังมีดีต่อสุขภาพด้วยค่ะโดยเฉพาะในยามเราเจ็บป่วยเป็นหวัดน,นะคะคุณทราบไหมว่าน้ำพึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเปลี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์หลายประการทีเดียวค่ะโดยมีสรรพคุณช,ช่วยต่อต้านการอักเสบนะคะต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะต้านเชื้อรานอกจากนี้น้ำพึ่งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ และสารฟาโรนอยที่มีคุณสมบัติช่วยลดไข้ค่ะลดอาการภูมิแพ้ค่ะน้ำมูกไหลและช่วยในการรักษาบาดแผลนะคะจากการติดเชื้อไม่ให้ลุกลามรุนแรงไปอีกด้วยนะคะลองตังน้ำผึ้งผสมลงในน้ำอุ่นแล้วค่ะแล้วก็อาจบีบน้ำมะนาวลงไปผสมนิดก็จะเป็นปน,น้ำผึ้ง ผสมน้ำมะนาวจิบอุ่นๆช่วยฆ่าเชื้อหวัดละลายเสมหะช่วยลดอาการเจ็บคอได้ดีอีกด้วยนะคะแถมช่วยลดความอ้วนและช่วยให้ผิวขาวขึ้นด้วยนะคะ3ค่ะชาค่ะตัวนี้เป็นชานะคะชาคาโมไม้นะคะชาคาโมไมยมีสารอันดดเด่นที่คุณสมบัติช่วยลดการอักเสบนะคะลดน้ำมูกช่วยขับเสมหะได้ซึ่งนั่นก็คือสารเอพิกินินค่ะโดยสารชนิดนี้มีสารฟาวนอยที่มาพร้อมคุณสมบัติ ต่อต้านการอักเสบภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะชาคาโมไมม,มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพด้วยผิวพรรณอีกด้วยนะคะยิ่งตอนเป็นหวัดบอกเลยว่าดื่มอุ่นๆจะช่วยให้รู้สึกโล่งคอและโล่งจมูกเลยค่ะสค่ะตัวสุดท้ายนะคะชาพริกไทยดําผสมน้าผึ้งค่ะพริกไทยดํานะคะสื่อเป็นสมุนไพรที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะมีคุณสมบัติสามารถช่วยละลายเสมหะที่ติดอยู่ภายในลําคอได้ จึงทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นนะคะในขณะที่น้ำผึ้งมีสรรพคุณทางยาคล้ายกับยาปฏิชวนะจากธรรมชาติมีส่วนช่วยกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้อย่างราบคาบเพราะฉะนั้นลองนำส่วนผสมทั้งสองอย่างมาผสมกระสานกันสิคะ ให้กลายเป็นยารักษาอาการไอช่วยละลายเสมหะตอนเป็นหวัดส,สิคะนำมาชงให้กลายเป็นเครื่องดื่มชาพริกไทยดำที่ผสมน้ำผึ้งนะคะแบบอุ่นๆบอกเลยช่วยผลลัพธ์ได้เวิร์กสุดๆนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเราก็มาดูก,กันกับอาหารรักษาหวัด ต้านการอักเสบในร่างกายช่วยได้ทั้งลดน้ำมูกลาซายเสมหะนะคะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียอย่างได้ผลแถมสารอาหารจากอาหารเหล่านี้นะคะยังมีอีกหลายอย่างรับรองว่านอกจากจะช่วยในเรื่องรักษาหวัดแล้วยังช่วยบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงได้อีกด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็ฝากกดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ